ศน.เพื่อนเรียนรู้ขึ้นมาได้มาพบเรื่องร้ายมากมายสิ่งที่เราต้องเจอกับชีวิตที่ไม่เหมือนใครอาจกันเพียงร่างกายแต่จิตใจเรานั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วางเพื่อความฝันที่ฉันต้องการมุ่งตามความฝันต่อไปอย่าหวั่นไหวแม้ใครจะมองผ่านเพื่อความฝันที่ฉันต้องการพยายามจะทำให้ได้แม้ร่างกายของฉันไม่สมบูรณ์ความภาคภูมิอยู่ในหัวใจอย่าไปท้อชีวิตที่เลือกได้เพื่อชีวิตที่เลือกได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชีวิตเลือกได้และดิฉันอุษณีสุติยพันธ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับคุณแม่ปรารถนานะคะแล้วก็น้องปอมนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตในสมัยตอนเด็กแล้วก็เรื่องราวการเรียนของเธอนะคะแต่มาในสัปดาห์นี้ค่ะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยจะเข้าสู่การทำงานแล้วก็การศึกษาต่อยังต่างประเทศที่เธอนะสอบชิงทุนได้มานะคะแต่ว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นค่ะเราต้องไปชมเรื่องราวสารคดีของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงคนตาบอดสัมพรานกันก่อนค่ะว่าที่นี่เขามีเรื่องราวที่น่าสนใจเพียงใดค่ะไปชมภาพกันเลยค่ะศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสัมพรานถือเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่มักจะได้รับโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกับกลุ่มผู้ชายศูนย์แห่งนี้ได้มอบโอกาสที่เหมือนเป็นแสงสว่างแก่กลุ่มหญิงตาบอดให้มีชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานเกิดขึ้นจากการที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พิจารณาเห็นว่านักเรียนหญิงตาบอดรุ่นโตของโรงเรียนสอนคนตาบอดพญาไทยที่เรียนหัตถศึกษานั้นควรที่จะมีที่เรียนต่างหากโดยเฉพาะโดยเริ่มจากการฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนแล้วจึงฝึกวิชาชีพและติดตามด้วยการส่งเสริมให้มีอาชีพต่อไปศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานได้เปิดทำการขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2525จากวันนั้นจนถึงวันนี้ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับแต่ดูเหมือนว่าความก้าวหน้าดังกล่าวจะสวนทางกับปัญหาผู้พิการทางสายตาที่นานวันก็มีได้ทุเลาเบาบางแต่อย่างใดและนั่นทำให้ศูนย์แห่งนี้ยังคงต้องทำหน้าที่อย่างแข็งขันบนปณิธานที่มุ่งช่วยสตรีตาบอดให้พัฒนาความสามารถที่จำเป็นเพื่อดำเนินชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไปโดยต้องการให้เขาเหล่านี้สามารถใช้ทักษะที่ได้ฝึกฝนทั้งทางงานอาชีพและการฝีมือมาช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกดังที่กล่าวมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นความโดดเด่นขึ้นชื่อของศูนย์แห่งนี้ก็คือการนวดและการนวดนี่เองที่ทำให้เด็กหลายคนสามารถนำไปประกอบอาชีพมีรายได้และชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานที่นำแสงสว่างมาสู่หญิงตาบอดแล้วหลายคนหลายรุ่นศูนย์แห่งนี้มีความมุ่งหวังว่าเมื่อได้มอบความรู้ความรักความเข้าใจให้แก่พวกเธอจนมีภูมิคุ้มกันมากพอแล้วสังคมคงจะให้โอกาสแก่พวกเธอได้ใช้ชีวิตเยี่ยงคนปกติโอกาสและความเข้าใจของคนในสังคมที่มอบให้จะเป็นกำลังใจให้พวกเธอยืนหยัดและเข้มแข็งในการดำรงชีวิตต่อไป
คุณผู้ชมคะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับคุณแม่ปรารถนาแล้วก็น้องปอมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแล้วก็ข้อคิดต่างๆนะคะพอมาในสัปดาห์นี้ค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องการทำงานบ้างดีกว่านะคะน้องปอมคะตอนครั้งแรกหลังจากที่เรียนจบที่ A-BAC แล้วเนี่ยงานแรกที่ได้ทำคืองานอะไรคะงานแรกที่ได้ทำเหรอคะก็คือช่วงนั้นก็ยังพอดีทำงานที่ชมรมเยาวชนตาบอด นะคะแล้วก็เลยมีอาจารย์มนเทียนนะคะที่สมาคมเนี่ยเขาก็จะบอกเนี่ยเขาจะจัดงานประชุมเรื่อง ICT ของคนพิการเนี่ยค่ะเขาเห็นภาษาอังกฤษหนูได้ก็อยากให้หนูไปเป็นโคออร์ดิเนเตอร์ให้อ่ะค่ะก็เลยเป็นงานแรกที่ไปทำก็คือจะเป็นพาร์ทไทม์แค่2เดือนนะคะเฉพาะช่วงจัดสัมมนาเท่านั้นอ๋อก็คือจะช่วยประสานงานด้านต่างๆใช่ค่ะเกี่ยวกับงานอะไรนะเป็นจัดสัมมนาค่ะสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง ICT ของคนพิการนะคะค่ะมาจัดที่เมืองไทยก็เลยต้องคอยประสานงานติดต่อระหว่างเมืองไทยกับคนที่จะมาร่วมประชุมแล้วก็คนที่จะมาเป็นวิทยากรเนี้ยค่ะค่ะตอนนั้นก็ได้งานแรกก็คือเป็นงานพาร์ทไทม์ค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นก็คือมันประกอบกันกับที่บอกว่าหนูทำกิจกรรมด้วยนะคะกิจกรรมชมรมเยาวชนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือช่วงนั้นผ่าตัดตาด้วยแล้วก็คือมองไม่เห็นแย่ลงกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยมีพี่คนนึงที่ทำชมรมเยาวชนด้วยกันนะคะเขาหลังจากกลับจากEnglish CampนะคะเราทำEnglish Campกันแล้วเขาไปงานลูกเสือโลกอะค่ะงานลูกเสือโลกกับที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาพอดีคุณครูพันนานะคะเขาติดต่อมาว่าเนี่ยเขาต้องการคนตาบอดไปออกนิทรรศการอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีพี่คนนี้เขาไปชื่อพี่โบนะคะเขาไปแล้วเขาก็ไปรู้จักกับพี่ที่ศูนย์เทคโนโลยีอะค่ะพี่เขาอยู่ส่วนส่งเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเสร็จแล้วเขาก็เลยว่าตอนนั้นที่ส่วนนี้เนี่ยเขาทำเว็บเบรลด้วยอะค่ะก็คือทำศูนย์เบรลด้วยแล้วเขาก็กำลังหาคนนะคะก็เลยพี่โบก็เลยแนะนำหนูให้มาอยู่ที่มาสมัครงานที่นี่ดูอะค่ะเริ่มงานในครั้งแรกที่เป็นยังไงบ้างคะก็ช่วงแรกๆก็รู้สึกว่ากลัวนิดๆ นะคะเพราะว่าหนูไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์อะไรมากมายนะคะแต่ว่าก็คือมาเรียนรู้วิธีการใช้ อุปกรณ์นะคะก็รู้สึกว่าสนุกดีอะค่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ก็เหมือนท้าทายเล็กๆว่าอ้าวเราก็ต้องทำให้ได้นะต้องแบบต้องคือไม่มีใครใช้เป็นเราก็ต้องใช้ให้เป็นอะไรเงี้ยค่ะทำงานให้ได้อะค่ะค่ะทราบมาว่าตอนที่เรียนอยู่ที่ A-BAC เนี่ยได้ทำกิจกรรมนึงคือกิจกรรมเกี่ยวกับงานเอเชียนเกมตรงนี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างคะก็ไปเป็นเลซองอะค่ะเป็นเหมือนเป็นผู้ติดต่อประสานงานให้กับคณะกรรมการแล้วก็ตัวผู้ตัดสินอะไรเงี้ยค่ะที่เขามาในงานนะคะก็คืออำนวยความสะดวกต่างๆให้เขาเช่นค่ะมีรถจัดรถหรือว่าติดต่อเรื่องตัวเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีนะคะมันเป็นเหมือนเป็นงานแรกด้วยอะค่ะก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบมีโอกาสได้เราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะที่อำนวยความสะดวกให้กับเขาให้เขามีความรู้สึกดีๆกับคนไทยกับประเทศไทยอะค่ะค่ะคุยกันถึงเรื่องทุนของกพ.ตัวนี้กันก่อนดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยของการที่เราทราบว่ามีทุนเนี้ยเราทราบได้อย่างไรคะก็ทราบจากคิดว่าน่าจะเป็นคุณครูนะคะแล้วก็เพื่อนๆทั้งหลายอะค่ะคือเพราะว่าจริงๆแล้ววงการอาจจะแค่อะค่ะก็คือจะรู้กันหมดถ้ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่พอเราทราบมีทุนนี้เราก็ตั้งใจที่จะไปสอบค่ะค่ะแล้วมีคือเราคือเข้าไปหาข้อมูลเองเข้าไปสมัครเองอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะหรือมีใครช่วยเหลืออยู่บ้างก็คืออย่างใบสมัครเนี่ยก็จะไปเอาที่โรงเรียนหรือว่าดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้อะค่ะแล้วก็ให้คนช่วยเขียนให้แล้วก็ส่งไปรษณีย์อะค่ะค่ะจริงๆก็คือทำก็เขียนเองแล้วการสอบก็คือว่ามีทั้งสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ด้วยมีไหมคะสอบข้อเขียนด้วยค่ะแล้วถ้าข้อเขียนผ่านก็คือจะไปสัมภาษณ์อีกทีนึงแล้วตอนสอบข้อเขียนครั้งแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าข้อสอบยากไหมคะก็ยากอะค่ะรู้สึกว่ายากเหมือนกันเลยแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดตั้งใจไว้แล้วล่ะว่านี่แหละฉันจะต้องสอบทุนนี้เพื่อจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปฟังเพื่อนร่วมงานของน้องปอมนะคะพูดถึงน้องปอมแล้วเขาก็อวยพรกันมาด้วยล่ะค่ะเราไปชมภาพกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อวัฒนศิลป์บุญสูงนะคะทำงานในที่ส่วนผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานของปอมค่ะเริ่มทำงานมาประมาณปีกว่าก็เริ่มรู้จักกับปอมตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าทำงานเริ่มงานมาพร้อมๆกันปอมก็เป็นคนเก่งนะคะส
สำหรับการได้ทุนไปเรียนต่อครั้งนี้ก็คงอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็เรียนจบกลับมาเร็วๆเผื่อจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลัคนาค่ะชิฟ้าเป็นเพื่อนร่วมงานกับปอมในส่วนของแผนกผลิตสื่อของคนพิการดีใจได้ที่ได้ทำงานร่วมกับปอมเขาเป็นคนดีมีอัธยาศัยดีเป็นคนน่ารักปอมได้ทุนไปเรียนต่อที่เมืองนอกก็ดีใจกับเพื่อนด้วยก็อยากให้เพื่อนได้เรียนจบไวๆแล้วก็กลับมาร่วมงานกันอีกค่ะสวัสดีค่ะชื่อนันทนุสุวรรณวุฒิชื่อเล่นชื่อเปิ้ลจากกันจริงๆเนี่ยก็คือมาเรียนสมัยม.1ได้นะคะก็คือไปเรียนที่โรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพด้วยกันแต่คือสมัยนั้นเนี่ยปอมจะเรียนเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งปอมเขาก็บางทีก็เหมือนเป็นโต้โผเพื่อนๆนัดเลี้ยงไปนู่นมานี่อะไรเงี้ยจะกินอะไรดีอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะเป็นคนคิดตลอดเรื่องกินนี่เขาจะคิดเผื่อไปเรื่อยๆก็คือเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้อะไรจะกินอะไรเนี่ยโทรถามปอมได้ยังไงก็ไปเรียนแล้วก็รีบๆกลับมาจะได้มาเฮฮากันต่อแล้วก็ขอให้ปอมประสบความสำเร็จและนี่แหละค่ะก็คือความคิดเห็นนะคะจากเพื่อนๆร่วมงานของน้องปอมที่มีต่อน้องปอมค่ะแล้วเขาก็ฝากอวยพรมาด้วยนะน้องปอมบอกว่าไปศึกษาต่อครั้งนี้อยากให้กลับมาเร็วๆแล้วหลังจากที่เรียนปริญญาโทแล้วเนี่ยคิดวางแผนอะไรไว้ต่อจากนี้คะวางแผนอะไรไว้เหรอคะก็คงอาจจะกลับมาทำงานก่อนนะคะเพื่อดูอีกทีนึงว่าจะเรียนต่อเอกหรือเปล่าหรือว่าทำงานต่อค่ะหรือจริงๆวางแผนไหมอาจจะเป็นแผนระยะสั้นมากกว่าค่ะไม่ค่อยยาวยังไงก็ยังสนุกกับการทำงานด้วยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณแม่อยากให้คุณแม่ช่วยฝากข้อคิดและกำลังใจถึงผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะในฐานะแม่นะคะแม่ทุกคนก็อยากได้ลูกที่ดีนะคะแต่เมื่อเราได้ลูกที่พิการมาแล้วเราก็ต้องรับสภาพนะคะถ้าเราอ่อนแอลูกเราก็จะอ่อนแอแต่ถ้าเราเข้มแข็งดังคุณเขานะคะลูกเราก็จะเข้มแข็งค่ะความเข้มแข็งเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ค่ะค่ะสำหรับน้องปอมนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้างคะสิ่งที่อยากจะฝากเหรอคะอันนี้ปอมขอในฐานะที่เป็นคนพิการแล้วกันนะคะก็คืออยากจะฝากว่าให้มองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็นับถือตัวเองนะคะมองว่าคือมันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้น่ะมันเป็นไปได้คืออย่าปิดกั้นตัวเองอย่าคิดว่าเราจะทำไม่ได้นะคะให้เราลองทำดูก่อนแล้วลองทำให้ดีที่สุดผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็ยอมรับอะค่ะเพราะถือว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วเกิดถ้าสมมติมันออกมาดีเราก็จะดีใจหรือถือว่ามันประสบความสำเร็จภูมิใจใช่ไหมคะถ้ามันไม่ดีก็หาทางแก้ไขดูว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือให้ลองทำอะค่ะอย่าคิดว่าทำไม่ได้ค่ะต้องคิดว่าเราทำได้ก่อนนะคะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือน้องปอมผู้หญิงเก่งอีกคนนึงเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าสายตาของเธอจะพิการนะคะแต่ว่าจิตใจค่ะจิตใจเนี่ยสามารถมองเห็นทุกอย่างได้อย่างทะลุปลุกโปร่งนะคะแล้วก็คุณแม่ปรารถนาค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีลูกที่พิการทางสายตานะคะแต่ว่าพยายามที่จะเข้าใจส่งเสริมแล้วก็สอนให้ตอนนี้น้องปอมนะคะเป็นคนที่มีคุณภาพมากอีกคนนึงเลยของสังคมนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณคุณแม่ปรารถนาแล้วก็น้องปอมมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและถ้าใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะติดต่อมาได้ยังรายการชีวิตเลือกได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้เอและรายการชีวิตเลือกได้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะตื่นลืมตาขึ้นมาได้มาพบเรื่องราวมากมายสิ่งที่เราต้องเจอสมบูรณ์ความภาคภูมิอยู่ในหัวใจ
อย่าไปท้อ